สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นรีวิวหรือ DIY ดีครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนวิกผมด้วยตัวเองครับอ๋อแล้วก็จะรีวิวด้วยครับว่าวิกติดผมติดกาวเนี่ยติดมาปีกว่าแล้วสภาพหนังหัวผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ติดไปเสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับว่าผมที่เพื่อนๆเห็นอยู่บนหัวผมเนี่ยนี่คือวิกครับแล้วก็เป็นวิกติดกาวนะครับถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่นานมาแล้วนะจะรู้ว่าผมเนี่ยใช้วิกติดกาวเนี่ยมาประมาณปีกว่าๆแล้วและวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูครับว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยถ้าติดวิกติดกาวมาตลอด1ปีแล้วสภาพจะเป็นยังไงบ้างอ่ะแกะให้ดูกันเลยนี่คือสภาพหนังศีรษะของผมนะครับอันเนี้ยวิกอันเนี้ยติดมาละนะประมาณ25วันเพราะฉะนั้นวันเนี้ยผมจะแกะคลีนละนะครับเพราะว่ามันเริ่มเหนียวเริ่มคันละนี่ครับสภาพหัวจริงนะผมมันก็ยังขึ้นอยู่ปกติเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างกาวแป๊บนึงนะครับแล้วจะมาให้ดูสภาพหนังศีรษะครับส่วนตัววิกครับเราก็ต้องเอาไปคลีนนะครับซึ่งวิธีสอนคลีนกลับไปดูวิดีโอเก่าได้เลยนะครับระหว่างคลีนหัวตัวเองนะครับผมก็จะคุยไปด้วยเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่ติดวิกติดกาวนะครับก็แนะนำมาหลายคนแล้วล่ะที่โทรมาถามกันส่วนตัวก็มีนะครับว่าใช้กาวแบบไหนดีติดวิกมาแล้วราคาแพงมากเลยค่าคลีนก็แพงนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าวิกติดกาวเนี่ยเราคลีนเองก็ได้นะครับแล้วก็สามารถคลีนได้บ่อยเท่าที่เราต้องการเลยจริงๆเนี่ยผมแนะนำในประมาณที่15-20วันคลีน1ครั้งซึ่งการคลีนบ่อยนะครับมันก็จะทำให้หนังศีรษะเราได้พักบ้างนะครับเพราะว่าติดกาวไว้ตลอดเนี่ยถ้าเกิน15วันเนี่ยเคยบอกแล้วล่ะว่ามันจะคันหลายคนเนี่ยก็ทักมานะครับว่ากาวขาวดีกว่าหรือกาวใสดีกว่านะอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับคือจะบอกว่าแรกๆเนี่ยผมใช้กาวใสตลอดครับข้อดีของกาวใสคือมันเหนียวแล้วมันก็ค่อนข้างทนมากนะติดง่ายติดปุ๊บอยู่เลยเวลาติดแล้วอะครับมันคลีนยากมันคลีนยากหลังๆเนี่ยผมก็เลยหันมาใช้กาวขาวแบบเหมือนสไตล์แบบพวกฝรั่งติดนะซึ่งต้องบอกว่ามันคลีนง่ายกว่าเยอะมากๆครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าบางคนเนี่ยแพ้กาวขาวเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการคันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะซื้อมาทดสอบการใช้งานถ้ามันคันเนี่ยเราอาจจะต้องถอดเปลี่ยนเร็วหน่อยแค่นั้นเองนะครับจะบอกให้ดูสภาพหัวผมนะครับจริงๆอ่ะผมติดกาวทุกวันเลยนะจะมีเว้นแค่เดือนละ 1-2 วันเต็มที่เลยนะครับที่จะแกะวิกออกมาพักหัวตัวเองนะครับเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงนะครับที่พักนะแล้วก็ถ้าใครถามว่ามันเป็นผื่นมันคันผมมันขึ้นปกติมั้ยก็อยากให้ดูครับอันนี้คือผมมันขึ้นแค่นี้จริงๆนะแล้วมันขึ้นแค่นี้มาตลอดแล้วนะครับเป็นตัว M แบบนี้นะอันนี้ที่ข้างหน้าอันนี้คือรอยสักนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยเคยใช้วิธีแก้โดยการสักผมมานะแล้วก็มันจางไปหมดแล้วนะครับก็เลยใส่วิกซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับผมมันขึ้นปกตินะแล้วก็ไม่มีผื่นคันไม่มีหนังศีรษะลอกนะครับแล้วก็ไม่เป็นโรคผิวหนังที่สำคัญคือจะบอกว่าตั้งแต่ติดวิกไม่มีปัญหาเรื่องรังแคอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็จะให้ดูนะครับอันนี้คือน้ำยาละลายกาวนะครับของช่างโมซึ่งเห็นไหมกาวมาติดวิกแบบนี้มันจะเอาออกยากมากคนที่เคยคลีนวิกเองนะแล้วทำเองจะรู้ดีเลยนะครับว่ากาวพวกนี้เอาออกยากมากๆนะครับแล้วก็ร้านติดวิกคิดราคาแพงมากๆนะเดี๋ยวผมจะคลีนให้ดูนะนะครับให้ดูประสิทธิภาพของกาวนิดนึงโอเคนะเนี่ยครับเราก็ฉีดน้ำยาลงไปทั้งหน่อยๆนะครับพ่วมๆก็ได้น้ำยามันได้หมดแล้วผมใช้รอบที่3แล้วนะเนี่ยครับแล้วเราแค่ลูบๆปัดๆเนี่ยครับดูนะสามารถลอกออกมาอย่างนี้ก็ได้อ่ะนะครับใครจะขยันก็ลอกนี้ก็ได้นะผมก็ชอบเอาทิชชู่มาดึงๆออกเนี่ยครับแล้วมันก็จะคลีนวิกง่ายมากๆครับคือจะบอกว่าวิก PU น่ะมันคลีนง่ายกว่าวิกตะข่ายหรือวิกผ้าอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ติดวิกตะข่ายหรือวิกผ้านะอันนี้คือ PU ทั้งอันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคลีนง่ายมากนะครับแต่ถ้าเกิดคนบางคนที่เป็นตะข่ายตรงกลางเงี้ยมันก็จะคลีนยากกว่าถูกป่ะแล้วก็คนที่เป็นวิกตะข่ายทั้งอันแบบที่ผมใช้ตอนแรกอันนั้นก็คลีนยากมากนะครับเพราะว่า
เดี๋ยวกาวเนี่ยมันจะเยิ้มเนี่ยเห็นไหมมันติดผมอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องทำการเคลียร์ออกให้หมดด้วยอ่ะหลังจากเมื่อคืนนะครับเราทำความสะอาดวิกไว้เรียบร้อยครับแล้วก็ปล่อยหัวเราไว้1คืนครับเช้ามาผมก็ทำการโกนหัวนะจริงๆอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็คือหนังศีรษะนะครับที่เราติดกาวอยู่ตลอด1ปีนะจะให้ดูนะว่าสภาพเป็นยังไงนะครับขอคอสอัพลงมานิดนึงนะเนี่ยครับเห็นไหมอ่ะสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือไม่ได้เป็นแผลเป็นรอยหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ผิวหนังก็ยังเป็นปกติเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราก็จะกลับมาติดวิกกันเหมือนเดิมนะครับโดยผมจะใช้กาวขาวนะสังเกตว่าถ้าวิกเราใช้ไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยครับตรงขอบตรงเนี้ยมันจะมีอาการแบบเขาเรียกอะไรนะยืดๆย่นๆบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะใครที่ไม่ชอบนะครับเราสามารถตัดแต่งขอบตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าของผมยังโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอลองแปะกลับไปที่เดิมก่อนนะเห็นไหมเหมือนเดิมแล้วนะเห็นไหมแค่เนี้ยก็โอเคแล้วว่านะฮะจริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าใครไม่อยากแบบแกะทุกวันนะใช้กาวนิดเดียวหรือครับหรือว่าใช้เทปนะครับแปะอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆเนี่ยเนี่ยให้ดูเห็นไหมเนี่ยไม่หลุดด้วยนะคือไม่รู้สิก็ใช้ได้อะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาแปะกาวเหมือนเดิมนะครับโดยวิธีการติดกาวด้วยตัวเองนะครับกรณีที่บางคนติดแล้วก็กลัวว่ากาวมันจะล้นเลอะเทอะนะครับผมก็จะใช้วิธีอย่างนี้นะครับแปะนะครับลองแปะลงไปก่อนนะปื้อหาตำแหน่งที่แน่นอนนะครับว่าข้างหลังของเราเนี่ยมันปิดมิดด้วยนะครับแล้วข้างหน้าก็เป็นตำแหน่งที่เราคิดว่าเราโอเคแล้วล่ะพอดีกับมันนะครับแค่พอเราขีดเส้นแล้วนะครับก็แกะออกมาแบบนี้เราจะได้เห็นไหมเส้นเดิมเหมือนกับที่สักเป๊ะเลยครับแล้ววันนี้ครับผมก็ใช้กาวขาวนะครับแบบของอเมริกานะครับก็ของช่างโมเหมือนเดิมเลยนะใครอยากได้ก็สั่งได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะไม่ว่าคุณจะติดวิกมาจากร้านไหนถ้าอยากเปลี่ยนวิกด้วยตัวเองนะครับสามารถใช้กาวแบบนี้ได้เลยอ่ะมาจะติดให้ดูนะครับตอนแรกเราก็จะบีบกาวลงไปนะครับอย่าบีบชิดเส้นนะเดี๋ยวล้นหลังจากเราบีบกาวลงบนหัวนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทำการปาดกาวครับด้วยกระดาษหรือแผ่นการ์ดอะไรก็ได้นะอ่ะคุณกล้วยจะต้องช่วยผมปาดนะครับเพราะว่าไม่สามารถปาดเองได้ครับเดี๋ยวมันจะเลอะผมครับเพราะว่าเลอะผมคือเลอะผมก็ไม่เป็นไรแหละแต่ว่ามันก็จะติดอยู่ประมาณนึงอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เลอะดีกว่าครับรอสักครู่นะครับให้กาวแห้งนะครับก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะครับสังเกตว่าถ้านิ้วแตะไปนี่จะเหนียวมากเลยนะนี่นะครับเราก็เริ่มติดแบบนี้ฮะจากด้านหน้าครับระวังเบี้ยวนะฮะคุณกล้วยอ่ะก็ติดไปเสร็จเรียบร้อยนะครับปกติวันแรกเนี่ยหลังจากติดนะครับผมจะไม่สระผมนะครับแล้วก็ไม่ให้โดนน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเซตทีหลังนะส่วนตำแหน่งตรงไหนที่เราทากาวแล้วรู้สึกว่าไม่ทั่วเนี่ยเดี๋ยวใช้ไปสัก 2-3 วันนะครับพอมันเริ่มพังงาบอ่ะเราค่อยเอากาวมาเก็บอีกทีก็ได้นะมันจะได้ไม่ต้องเก็บภายในวันเดียวนะครับจริงๆแล้วแบบนี้ก็สามารถแบบออกจากบ้านได้นะแต่ขอเซตหน่อยตอนนี้หัวยุ่งเป็นรังนกเลยจริงหลังจากติดวิกเสร็จนะครับเราก็สามารถหวีจัดแต่งทรงนะครับได้ทันทีเลยนะผมแนะนำว่าใครใช้วิกนะพยายามหวีบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมมันจะได้ไม่พันกันนะครับแล้วก็เนี่ยอ่ะก็ติดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะส่วนอายุการใช้งานของวิกนะครับก็บอกไปแล้วนะขึ้นอยู่การใช้งานนะครับตั้งแต่3เดือนผมเคยใช้ได้นานสุดก็คือประมาณ8เดือนนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ความโหดร้ายในการใช้งานครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นครูสอนดำน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกก็จะแบบขึ้นลงน้ำตลอดเวลานะครับตลอดทั้งเดือนนะแล้วก็ยังเล่นกีฬาอะไรต่างๆอีกนะครับอ่ะถ้าใครจะเสยก็ได้ประมาณนี้แหละนะเพราะว่าหลังๆก็ตัดผมสั้นแล้วเพราะว่าขี้เกียจให้ผมมันพันกันครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะตัดแต่งทรงผมนะครับก็สามารถไปร้านตัดผมทั่วไปได้เลยแต่แจ้งช่างเขาก่อนนะว่าวิกเนี่ยเป็นวิกติดกาวนะครับไปตัดแค่ไหนตำแหน่งไหนก็ไปคุยกับช่างเอาเองนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากได้วิกติดกาวที่เป็นผมแท้นะครับฐาน PU แบบนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับจากช่างโมนะครับก็ผมใส่เบอร์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ใช้มาตลอด1ปีบอกเลยว่าไม่มีปัญหากับหนังศีรษะนะครับส่วนคนที่ติดวิกจากเจ้าอื่นมาแล้วนะครับอยากแกะอยากติดเองนะครับก็ลองศึกษาในวิดีโอที่ผมทำไว้ก่อนหน้าใน YouTube นะครับกาวมี2ประเภทนะก็คือกาวใสกับกาวขาวเราก็เลือกแบบที่เหมาะกับเรานะครับแล้วก็ไม่แพ้นะครับส่วนวิธีการติดทั้ง2แบบก็ทำรีวิวให้ดูไปแล้วนะจ๊ะแล้วใครที่อยากได้กาวอย่างเดียวนะครับของช่างโมก็มีขายนะแบบที่ผมใช้เลยนะก็สามารถติดต่อได้เองจากใต้คลิปวิดีโอนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายแชร์กันไปให้ผมช่วยนะครับ